สวัสดีครับผมครับฝนตกแรงครับผมโอ้ยน้ำล้นเลยน้ำล้นอ่างแล้วโอ้สนุกใหญ่เลยหมกผมครับดูบรรยากาศกำลังก่อสร้างไอ้สถานีรถไฟนะครับไอ้ป่าเนี่ยมันเจอเมื่อกี้เนี่ยมันสวนขึ้นมาตรงนี้ตั้งหลายตัวเนี่ยครับเสียดายไม่ได้แห่มาด้วยเนาะเสียงปลากดครับผมปลากดปลานิลนะครับใต้ฝายนี่ใต้อ่างเก็บน้ำนะครับใต้เขื่อนกำลังก่อสร้างนะครับโอ้ยปกติหรือไม่โคก็จะขุดอยู่นะครับแต่น้ำมันท่วมแล้วครับขุดไม่ได้แล้วนะครับมีถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศจะมาหาปลากันครับผมไม่ได้แห่มานะครับมาดูบรรยากาศเมื่อคืนฝนตกแรงนะครับเลยมาดูโอ้เป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับผมโอ้สนุกใหญ่เลยนะมอกระวังตกนะเล่นไม่รู้เรื่องนะไหลลงไปนู่นนะไม่ได้ไปช่วยหรอกนะปล่อยว่ายขึ้นฝั่งเองนะชันครับผมโอ้น้ำตกเมื่อคืนเอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่ครับผมดูดิน้ำล้นทางเลยนี่ครับเป็นเหมือนเป็นเขื่อนก็ว่าได้นะครับผมตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำอ่างใหญ่นะครับยาวถึงนู่นมาบ่อยนะครับเวลายามว่างเวลาวันไหนไม่ได้ออกเรือนะครับต่างมาเที่ยวครับผมตาได้ไม่ได้ไม่สนนะครับมาต่างมาเที่ยวนะครับโอ้ยน้ำล้นผมมาที่แรกเนี่ยผมเจอฝูงปลาหลายตัวครับผมมารอชะลอน้ำอยู่แถวๆนี้เหมือนกับว่ามันได้น้ำใหม่มันจะไปเปลี่ยนลงตามน้ำนะครับปลาเก่าก็จะขึ้นเอ้ยปลาใหม่ปลาเก่าจะขึ้นปลาใหม่ก็จะลงนะครับโอ้ยน้ำขึ้นขาเลยสนุกเขาใหญ่เลยหมกเอ้ยครับถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมบริเวณอ่างเก็บน้ำนะครับไม่ได้อาวุธมาเลยครับผมมาดูบรรยากาศนะครับเห็นเมื่อคืนฝนตกแรงนะครับมาดูบรรยากาศนะครับมันได้คันเบ็ดมานะครับเลยต้องถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับมาดูก่อนนะครับเผื่อเวลาหลังจากฝนตกใหม่ๆแล้วเปลือกมันขึ้นนะครับเคยได้ครับผมตัวใหญ่โอ้อะไรนี่ของป่าของป่าครับยอดตำลึงอาหารป่าครับผมยอดตำลึงมีกระถิ่นด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอดตำลึงโอ้ยเก็บไปทำต้มจืดครับผมนี่อาหารป่านะครับเคยเห็นแต่อยู่ในตลาดนี่ธรรมชาติครับผมยอดงามๆนะครับนั้นผมเห็นเขามาปักเบ็ดลาวนะครับแล้วแต่คนที่เขามาหากินนะครับมีกลุ่มหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ได้เดินไปนะครับเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะเดินไปถามสอบถามดูว่าเขาได้อะไรมั่งนะครับนู่นนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับเห็นตะกร้าแดงๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับอยู่ฝั่งนู้นครับผมมาดูเลาะฝั่งนี้ดูก่อนช่วงเสาร์อาทิตย์ครับผมคนจะเยอะนะครับนานแล้วครับที่ไม่ได้มานะครับมาลองดูนะครับไม่ได้เอาคันเบ็ดมาครับผมมาดูตรงนี้ก่อนพอน้ำบรรยากาศน้ำท่วมบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนะครับว่าเขาตกปลาเขาได้อะไรมั่งยังนะครับเดี๋ยวติดตามครับผมเดี๋ยวติดตามไปดูนะครับว่าเขาจะได้มาโอ้ยมอกแมวเลอะแมวเลอะพอแล้วไม่เล่นแล้วห้องมกวันนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดครับเล่นน้ำเล่นในสระใจเลยเอาเล่นในสระใจเลยเอาเล่นสะใจเลี้ยง
บรรยากาศลึกๆนู่นครับยาวไปเลยครับนี่บรรยากาศนี่ครับปกติถ้าทุกครั้งนะครับผมมาผมจะเจอเขาเวลานั้นเขาจะมาเวียงแหตามแถวๆเนี้ยนะครับเวลาน้ำมันล้นที่ไรคนก็มาหรือยังไม่มาก็ไม่รู้นะครับฝนตกเมื่อคืนครับผมบรรยากาศนี่ครับเขากำลังฝังท่อโอ้โหน้ำท่วมหมดเลยที่ขุดใหม่ประมาณสัก4เมตรนะครับที่เห็นวันนั้นเห็นฟอร์แมนเขาบอก4เมตรนะครับมีน้ำท่วมหมดแล้วครับขุดไม่ได้เป็นโครงสร้างที่ว่าทำทางรถไฟตรงนี้ครับสถานีรถไฟนะครับกำลังทำทางเข้ามานี่ครับทางรถไฟนะครับยาวไปนู่นครับบรรยากาศให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวติดตามไปดูฝั่งนู้นครับผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปดูว่าเขาได้ปลาอะไรมั่งนะครับตกปลาอยู่ฝั่งนู้นครับผมติดตามนะครับนกไปเลยลูกกลับบ้านไปฝั่งนู้นปลาไปดูเขาตกปลาปะ